ร่วมจัดไปโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเชลแอดวานซ์นักเตะตัวเล็กแต่จี๊ดและฮอตที่สุดในประเทศไทยเจชนาธิปสงกสินวันนี้จัดไปน้ำวิเศษคลายร้อนให้คู่แข่งซะและควักหัวใจออกมาคุยกันหน่อยเด้โสดจริงหรือเปล่าจะย้ายทีมไหมทุกเรื่องเราจัดไปคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่มีนักเตะคนไหนนะครับดังไปกว่าเขาอีกแล้วนักเตะน้ำวิเศษแต่ทำไมถึงชื่อนี้วันนี้อยู่กับผมแล้วครับเมสซี่เจชนาธิปสงกสินครับสวัสดีครับคุณจะชกผมไหมครับไม่ครับผมไม่ใช่คนที่จะมาใช้อารมณ์มากมายโดนเอกหล่อมากเคยผิดพลาดมาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเคยอ่ะเคยโดนใบแดงเยอะเหมือนกันนะคุณเคยปกติผมเห็นแต่คนมาเก็บคุณเคยโดนใบแดงด้วยเคยครับเมื่อก่อนกี่ปีที่แล้วครับโอ้ยหลายปีครับคุณไปทำอะไรครับก็ไปเหมือนตอนเด็กเหมือนแบบใจร้อนครับมีเตะคืนบ้างอะไรเงี้ยอ๋อมีเตะคืนก็โดนแดงโดนสองเหลืองอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอมีมุมอย่างนั้นด้วยมีครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีได้เห็นแน่นอนเลยต้องใช้วิธีแบบใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนั้นที่บอกว่าเขาจะเมื่อกี้ล้อเล่นนะเขาเป็นคนน่ารักมากจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณเจมากเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันเนี่ยดึกมากจนผมไม่กล้าบอกเวลากับคุณผู้ชมนะฮะครับแต่เจก็น่ารักมากผมก็เกรงใจคุณครับก็แหมก็พี่เหมือนแบบย้ายมาจริงผมก็รับปากก็ต้องมาครับผมไม่อยากทำให้พี่เสียใจฟังแล้วแบบซาบซึ้งจริงๆนะฮะเจครับคือหิวข้าวมากด้วยครับครับผมงั้นเราเลิกรายการไปกินข้าวกันใช่ไหมฮะสองเสร็จปุ๊บมาปั๊บให้กินลูกบอลก่อนไหมฮะลูกบอลเอาไว้ก่อนครับคืออย่างนี้เพิ่งไปกินมามีคนบอกผมมาว่าคุณไม่ชอบให้คนเรียกคุณว่าเมสซี่เจอะชอบแหละที่เขาเปรียบเทียบเราไปกับเมสซี่ก็เหมือนแบบเคยบอกมาตลอดว่าเมสซี่เขาคือสุดยอดแล้วบนหิ้งบนหิ้งอยู่บนหิ้งของทุกคนที่ทุกคนต้องเราอยู่บนเส้นทางที่ต้องเดินต่อไปหล่อมากครับครับก็อยากให้คนเรียกว่าเจมากกว่าคือแบบผมอยากเป็นตัวผมเองอยากให้ทุกคนเรียกว่าผมเนี่ยชนาธิปคือเจชนาธิปอะไรเงี้ยครับก็คือแต่คือผมไม่เคยโกรธเลยว่าใครจะมาเรียกเมสซี่เจเมสซี่คือมันเป็นธรรมดาเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูถ้าเราเป็นนักเตะธรรมดาเขาก็ไม่เรียกผมเลยอยากถามคุณจริงๆว่าที่คุณไม่ชอบให้เขาเรียกว่าเมสซี่เจเนี่ยคุณชอบโรนัลโดมากกว่าเมสซี่ไหมไม่ครับคุณว่าใครเก่งกว่าแล้วผมก็คุณฟันธงเวลาผมคุยกับคนเนี่ยผมจะเบื่อมากเพราะเขาจะบอกว่าเลือกไม่ได้ชีวิตมันต้องเลือกดิชีวิตมันต้องเลือกเหมือนคุณเจอผู้หญิงสวยๆ2คนคุณเก็บเธอไว้ทั้ง2คนได้ไหมไม่ได้ได้เลยครับโดนเล่นนี่ครับเก็บไว้2คนถ้าเราเกิดมาเราต้องเลือกคนเดียวเพราะว่าถูกต้องเราต้องเลือกคนที่เราคิดว่าดีที่สุดครับผู้หญิงสวยอยู่กับเราอ่ะครับคนอิจฉาแค่ปี2ปีทำไมแค่ปี2ปีฮะฟังก่อนสิแต่ผู้หญิงดีๆคนอิจฉาไปทั้งชีวิตนี่ครับจบเรื่องหลังๆนี่รู้สึกคุณจะพริ้วเรื่องพวกนี้นะเรื่องเล่นบอลเหรอครับไม่ใช่ครับไอ้เรื่องเป็นพระเอกเนี่ยฮะหลังหล่อตลอดมันก็หล่อมานานแล้วอะไรเงี้ยคือเราต้องหล่อทั้งในสนามนอกสนามก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะป๋าบอกว่าโด่เก่งกว่าเมสซี่จริงป๋าคือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันผมคิดว่าถ้าให้ผมเลือกผมว่าเมสซี่เก่งกว่าเมสซี่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามได้มากกว่าโด
ถ้าให้เรื่องจริงผมเลือกเมสซี่เพราะว่าผมก็ติดตามผลงานเขาเลยผมว่าความแตกต่างของการเล่นฟุตบอลเขามีมากกว่าจากเชือกวิเศษมาน้ำวิเศษดีกว่าน้ำวิเศษครับน้ำวิเศษของเจชนาทิพย์ฟังแล้วอาจจะตกอกตกใจนะฮะครับอย่าคิดลึกกันนะครับ ไม่ผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่ทางด้านโคซิโก้ถูกนักเตะไต้หวันครับคือจังหวะนั้นเป็นยังไงเนี่ยเราคือผมเห็นคือภาพที่คนเนี่ยตอนที่ผมเปิดอยู่เนี่ยก็คือนักบอลไต้หวันเหมือนกับไปฟาวเราใช่ไหมแล้วเหมือนกับเดินไปจะไปหาเรื่องโคซิโก้เนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี้ยคือเหมือนแบบผมโดนกระชากคอก่อนที่พี่โก้ชี้กันมาเนี่ยคือพี่โก้ฟ้องกรรมการข้างสนามอยู่ใช่ไหมเหมือนแบบเล่นเริ่มเล่นแรงแล้วอะอะไรเงี้ยผมก็โดนกระชากพี่โก้ตะโกนว่าอะไรได้ยินไหมคงไม่ได้ยินหรอกครับผมแต่ผมก็ไม่เจ็บหรอกแต่คือมันเป็นตามจังหวะฟุตบอลอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาอีกรูปมันก็ไปเล่นนอกเกมพี่อุ้มเสียบหน้าแข้งเนี้ยครับแล้วกรรมการเหมือนแบบก็เพิ่งจะเป่าอะไรเงี้ยพี่โก้เริ่มโวยแล้วกลัวเจ็บไงก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนิดหน่อยปากเสียงนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่นิดอะถ้าเกิดดูภาพนี่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะรุนแรงคือทุกคนรุนแรงคือเกมฟุตบอลมันก็ต้องอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพี่อุ้มพี่ตังผมอาจจะแดง คือเข้าไปจัดการเลยเป็นปาบุญจิ้นเลยตัดสินคดีเองครับครับแต่พอเราเริ่มรู้ก็คือถ้าเราเสียมาที่นิดนึงคือมันพอเรามีใบโดนใบแดงเนี้ยมันเริ่มไม่ดีแล้วผมก็คิดหิวน้ำเออคุณอะไรของคุณเนี่ยเนียนนะล้างหน้าเดินไปกินน้ำก่อนเออมันก็เดินมาพอดีแหละไอ้ไต้หวันอะพี่โก้พี่ตังก็กินน้ำค่อยๆขยับไปนิดนึงก็ค่อยล้างหน้ากินน้ำครับสะบัดอมน้ำไว้ค่อยๆสะบัดใส่รองเท้าแล้วแกล้งทีค่อยๆสะบัดใส่รองเท้าทำไปเพราะอะไรกวนก็กวนด้วยเหมือนแบบเราไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะถ้าช่วยอย่างอื่นมันอาจจะโดนใบเหลืองใบแดงได้คืออย่างเงี้ยมันคลายร้อนมันใช่มันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องด้วยดูแล้วเท้าแฉะมันไม่รู้เรื่องด้วยไงมันไม่รู้อะไรใส่มันกำลังยุ่งกับการเถียงกับโคซิโก้อยู่แล้วพอทำเสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนมันก็เดินผมว่าเออน้ำให้น้ำกินเพื่อนนี่คือเพื่อนฝั่งเขาฝั่งข้าวผมกำลังกินน้ำก็เนียนๆไปครับคือไปลาดเขาเสร็จแล้วก็ทำเป็นมีน้ำใจใช่ทำเป็นมีน้ำแต่อันนี้กลายเป็นสีสันนะช็อตนี้เขาเรียกช็อตน้ำวิเศษช็อตน้ำวิเศษไม่รู้จะช่วยแบบหัวทับยังไงครับเพราะลูกทับคนอื่นก็เดินมาแล้วเอาไว้เราตัวเล็กด้วยเอาน้ำไปก่อนแล้วกันผลงานดีซีเทโลเนี่ยผมต้องถอนหายใจ3ครั้งก่อนเป็นอะไรครับผมยังไม่เห็นถอนเลยคุณรู้ดีไงแต่ผมเป็นกองเชียร์ปีที่แล้วลุ้นแชมป์ครับผมปีนี้ลุ้นตกชั้นครับก็สนุกดีนะก็เสียวดีก็เสียวมากครับเกิดอะไรขึ้นครับเมสซี่เจฮะผมว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดจากนักฟุตบอลผมว่าลองคิดดูเราเปลี่ยนโค้ช1เดือนเปลี่ยนโค้ชทีรอบไป3คนแล้วผมคิดว่าโค้ชเนี่ยเขามาบางทีเขาต้องปรับตัวเขายังไม่ทันทำอะไรเลยแต่เขาก็ต้องไปตลอดแต่ทำไมนักบอลไม่เคยไปไม่เคยออกไปไหนเลยทั้งที่นักบอลเป็นคนเล่นคุณอยากจะย้ายไปไหนแล้วครับไม่ถึงเราต้องมาย้อนดูตัวเองว่าเพราะอะไรครับบางทีโค้ชเขาก็พูดถูกว่าคือเขาทำเนี่ยเขาเหมือนแบบถ้าแพ้เขาต้องไปแต่ทำไมพวกยูยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันเป็นวิถีของฟุตบอลผมตอบได้แค่นั้นแต่พอมาถึงจุดนี้คือเราทุกคนต้องช่วยกันคือเล่นเพื่อแบบนายผมเล่นเพื่อนายของผมเลยอ่ะคือผมไม่เล่นเพื่อใครผมเล่นเพื่อนายคุณไบรอันมาฆ่าผมรู้สึกสงสารนายอะไรเงี้ยคุณสงสารคุณไบรอันครับเพราะเขามีเป็นผู้มีพระคุณเลยเขาดูแลผมดีคือผมอยู่มานานที่สุดในสนามมานานที่สุดในทุกคนนักฟุตบอลที่อยู่ณตอนนี้คือคุณอยู่กับเทโรมาตั้งแต่คุณเริ่มอาชีพนักบอลเลยใช่ประมาณ17วันนี้ยังเหลืออีกการแข่งขันอีกหลายนัดนะฮะอีกประมาณ5นัดครับวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนี้คุณจะบอกอะไรกันนายว่ารอดแน่นอนไหมเนี่ยผมเนี่ยเป็นหมอดูเนี่ยผมบอกคำเดียวว่าไม่มีทางมาเล่นดีหนึ่งแน่นอนครับฟันธงครับคอนเฟิร์มด้วยตัวผมเองโปรโมทเสื้อให้เอาไหมเอาชื่อเป็นชื่อที่อ่านยากมากเจอเดมาครับผมสำเนียงต้องอย่างนี้ไหมครับหรือเจเดมอร์อดีตนั่นเนมาแล้วพี่นั่นเนมาแล้วนะฮะเจอเดมาเซเว่นครับผมอเดมาแปลว่านักรักนักรบอ๋อนักรบนะ นักรบผู้ที่มีชื่อเสียงครับภาษาอะไรครับผมภาษาสเปนแล้วเป็นอะไรกับคนสเปนนะครับไม่เป็นครับคือผมแบบดูกับพี่อ้นแล้วมันคือมันตรงกับใจที่เราอยากมันโดนเข้าใจคำว่าโดนไหมโดนเนี่ยมันโดนเนี่ยโดนโดนมันโดนใจโดนโดนเพราะนั้นเนี่ยเจ็บแล้วแน่น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 เขาแน่นมากเป็นเวทตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ตื่นแต่เช้า
ไม่ง่วงนอนอ่ะจริงๆเป็นรูปเมื่อ3เดือนก่อนเอามาลงใหม่ขายดีมากด้าเป็น CEO ที่เขาบอกว่าซื้อกี่ตัวก็ไม่ลดถ้าเป็นเพศเดียวกันก็พูดไปไม่จะพูดไปมีเลขาพูดไปครับนี่นี่เป็นภรรยาของหุ้นส่วนคุณบอกเลยคุณปอยอ่ะภรรยาเลขาเลขาอ้นรังสรรค์เนี่ยครับผมยังไม่เคยได้สักตัวเลยกับพี่ผมน้อยใจอีกแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเวลามีอะไรผมจะคิดถึงเขาตลอดแต่ผมเห็นสาวๆดารงดาราโอ้ใส่เสื้อเจเจนี่นี่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมไม่เห็นเคยได้เลยก็เดี๋ยวสิผมไม่เคยได้เลยอย่าฟังผมพูดก่อนไม่โมงขึ้นแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวจะไต้หวันแล้วนะให้ผมอธิบายก่อนก็เหมือนแบบคนคือแบบพี่ๆคนอื่นอะที่เป็นดาราเขารีวิวว่าอยากใส่ให้แต่พี่แชมป์เขาไม่เคยบอกนี่ว่าอยากใส่เพราะว่าคุณรู้จักคำว่าอ่านใจไหมผมกลัวแบบพอเหมือนแบบเขาใส่เสื้อผ้าดีมาใส่เสื้อผ้าผมที่แบบราคามันก็ไม่ค่อยแพงอะไรเงี้ยกลัวจะตัวเท่าไหร่อะโปรโมทเลยตัวละ450อะไรเงี้ย610มันก็ไม่ใช่แพงสำหรับพี่แต่พี่ไม่เคยที่จะมาแบบอยากใส่เลยดูดิพี่ใส่เสื้อตัวละ 2,000 อะไรเงี้ยผมจะสู้ได้ไงน้อยใจกว่าเยอะเมสซี่เจฮะถ้าเกิดเลือกไปเล่นที่ไหนในโลกก็ได้เหมือนเป็นความฝันนะนะแต่ถ้ามีโอกาสเกิดมาครั้งนึงผมอยากได้ไปอยู่สโมสรบาร์เซโลนาถึงว่าใครๆอาจจะว่าผมว่ามันเพ้อฝันแต่มันก็เป็นความฝันของผมอะไรเงี้ยครับชีวิตส่วนตัวคุณตอนนี้ผมเหนื่อยแทนคุณมากเป็นไรเหนื่อยแทนผมอ่ะผมเหนื่อยแทนคุณเป็นอะไรเหนื่อยแทนผมก็ผมรักคุณผมก็หวังดีกับคุณ เวลาคือบางครั้งเขาไปออกรายการเนี่ยผมเข้าใจฟีลิ่งนั้นนะเพราะบางครั้งสมมติมีคนมาขอผมถ่ายรูป10 20 30 คนเนี่ยของคุณโดนมากกว่านั้นเยอะคือคุณไม่เขาไม่สามารถออกไปไหนโดยที่ไม่มีเคยมีวันไหนออกจากบ้านแล้วไม่โดนถ่ายรูปไหมไม่มีครับนอกจากออกไปแบบแค่บ้านกับเซเว่นเนี่ยคงไม่มีใครทันได้เห็นผมหรอกเหนื่อยไหมแล้วถ้าลองคิดกับกันว่าถ้าเราไม่ดังคนจะขอเราถ่ายรูปไหมแค่นี้ครับแล้วเวลาเหมือนแบบเขามาไกลๆอ่ะเขาอยากถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยบางครั้งเราเหนื่อยแต่เราก็เสียสละได้นิดเดียวแค่นี้เขาก็ร้องไห้คิดแต่กลับบ้านเรานั่นคือสิ่งที่ดีใช่ไหมสิ่งที่ดีครับร้องไห้คิดแต่กลับบ้านเลยเพราะว่าเขาปลื้มในตัวเราอะไรเงี้ยครับผมดีใจมากแต่มีคนนึงที่คุณปลื้มมากเลยเนี่ยหัดใหญ่เลยโอ้โหไม่ใช่นะครับไม่ผมไม่เคยพูดอะไรเลยผมไม่มีหลักฐานนะครับคือมีหลักฐานอะไรครับตั้งแต่ผมตาม IG คุณเนี่ย คุณมีแต่กอดผู้ชายเริ่มตั้งแต่มีชะปุยครับมีตังเนี่ยครับมีมิก้าครับแล้วก็ไปเขียนแคปชั่นประมาณว่ามีต้นมีต้นมีต้นนฤบดินทร์ครับชอบผู้หญิงที่มาสรุปเนี่ยชอบผู้หญิงครับครับผมใช่ผมชอบผู้หญิงคือต้องอยู่หาดใหญ่ด้วยป่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วอันนั้นแล้วทำไมต้องยิ้มอ่ะไม่ใช่ครับอันนี้ซีเรียสเลยคือแบบเดี๋ยวผมก็สวยไม่ใช่หรอกไม่ซวยเออทำไมอ่ะทำอ้าวทำไมซวยอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะซวยถ้าเกิดซวยก็หมายความว่าไม่ถ้าเกิดซวยก็หมายความว่าถ้าไม่ใช่คนหาดใหญ่ก็ต้องมีคนหาดไม่ใหญ่ดิไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีใครเลยมันไม่ต้องซวยผมก็ไม่ทันพี่เลยเนี่ยจะอธิบายอยู่เนี่ยก็อธิบายไปดิฮะใครว่าอะไรคุณหาดใหญ่เป็นน้องของผมอ๋อคุณมีน้องสาวด้วยคือน้องที่แบบรู้จักกันนั่นคือสิ่งก็เหมือนนั่นคือสิ่งที่ดาราพูดทุกคนพี่น้องคือแบบพี่ตังอ่ะเหมือนแบบแกไปแบบพอผมลงรูปอ่ะพอน้องเขาแบบน่ารักเขาเหมือนแบบมาแซวอะไรเงี้ยคือแบบมันทำแบบผมไม่รู้จะเถียงอะไรกับเขาอ่ะเข้าใจปะไม่เข้าใจนั่นผมก็ถ่ายรูปกับคนอื่นน้องซอน้องกิมาน้องซีหลายคนที่แบบผมสนิทอย่างเงี้ยไม่เห็นมาพูดบ้างอ่ะเนี่ยก็แค่เนี่ยสรุปจะตอบว่าไม่ใช่แฟนไม่ใช่ผมยังไม่แล้วคุณมีแฟนไหมอ่ะไม่มีคุณคบใครหรือเปล่ายังครับครับก็มาเป็นครั้งที่10ก็ไม่เคยได้คำตอบจากเขาเรื่องนี้สักทีนะฮะเอาเป็นว่าถ้าครับผมมีเสียวครับเสียวถ้าผมมีแบบเป็นแฟนแบบที่จะเปิดตัวเดี๋ยวผมบอกเองคุณไม่ต้องบอกหรอกพอดีแฟนผมมีข้อมูลอยู่แล้วว่าคุณชอบใครเดี๋ยวถ้าผมมีผมบอกเองจริงๆตอนนี้โอกาสเข้าไปรอบ12ทีมสุดท้ายมีเยอะแล้วนะประมาณ 95% 95% แต่เข้าไปรอบต่อไปนี่งานช้างเลยนะเพราะจะเจอแต่แบบสุดยอดของเอเชียทั้งนั้นเลยเนี่ยนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแน่นอน
เราสู้เนี่ยเตรียมทีมดีๆทุกคนแบบผมว่าเราไม่เป็นรองแต่เราหาวิธีที่มันแบบดีๆเราช่วยกันหน่อยขอให้พวกเราฟิตๆสู้ได้ทุกทีมสุดท้ายคนสงสัยจริงสูงกี่เซนตอบให้เคลียร์บางคนบอก160บางคนบอก157บางคนบอก158คนก็มาถามผมก็บอกงั้นให้เจ้าตัวมาพูดเลยจริงๆเมสซี่เจดถ้าเมสซี่169คุณสูงเท่าไหร่160ครับ160เซนวันไหนมีแฟนแล้วมาบอกได้นะอย่าเพิ่งมีเลยเตะบอลไปก่อนเตะบอลแฟนครับเก็บตังค์ให้ครอบครัวเก็บตังค์ให้ครอบครัวมีสนามบอลไปให้พี่แชมป์ไปถ่ายที่บ้านเอาความฝันอยากสร้างสนามบอลความฝันพ่อแล้วสนามบอลคุณจะแตกต่างกับสนามบอลที่อื่นยังไงฮะก็คงเป็นโรงเรียนคล้ายๆโรงเรียนสอนฟุตบอลทำให้พ่ออะไรเงี้ยทำให้พ่อมากกว่าครับขอโชคดีรักมากกอดทีครับอย่าไปไหนนะรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ตรงนี้วันนี้เป็นไงพี่แชมป์สนุกมันเต็มที่คอนเสิร์ตจัดเต็มแล้วพูดหนึ่งอิ่มมากเลยวันนี้ถูกต้องครับผมเต็มอิ่มจริงๆกินเยอะเลี้ยงดีมากเลยนะครับหลังๆมุกเยอะนะครับผมอร่อยอร่อยคุณผู้ชมก็มาที่นี่กันได้นะฮะยามาฮ่าไรเดอร์สคลับมี everything jingle bell อยู่ที่นี่นะฮะและนี่ก็คือรายการแชมป์จัดไปที่จะรวบรวมทุกสิ่งที่ amazing นะฮะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดีนะฮะบ่ายโมงทางช่อง3 family นะครับและคุณก็สามารถจะติดต่อนะฮะแล้วก็ติดตามพวกเราทั้ง2คนได้นะครับเราจะขึ้นนะครับทางด้าน Instagram นะครับ Facebook แล้วก็ Twitter ส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับนี่เลยค่ะตามด้านล่างค่ะและคืนนี้นะคะห้ามพลาดกับรายการ Sport Mafia ทางช่อง3 HD ค่ะช่อง28หรือว่า38นะคะเวลา 5:20 นค่ะกับคุณแชมป์พีรพลค่ะยังจัดเต็มกันต่อไปคุณผู้ชมครับและเดี๋ยววันนี้ผมและวิวรวมไปถึงทีมงานลาไปก่อนและเดี๋ยววีคหน้าเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แชมป์ไปกินกันต่อค่ะแค่ธรรมดาครับไม่มีอะไรนะธรรมดาครับธรรมดาครับดูได้เลยโชว์ชุดนี้ให้มีตัวเช็คก่อนชื่อว่าอะไรนะลืมปัดลืมแก้วล่องแก้วอะไรแก้วล่องหนและไอเมจิกุ๊กไปไหนยาวไปลืมปัดทิ้งแล้วกันโชว์เลยดีกว่าครับผมหนึ่งนี่ครับผมขอลองได้ไหมผมขอลองได้ไหมได้เลยนี่นะคุณผู้ชมนะผมก็มีพลังจิตเหมือนกันเฮ้ยนี่ครับพี่โจนะครับอยู่ใกล้ผมเยอะซึมซับพลังจิตผมไปนะครับจานพี่คืนอะไรอยู่อะพลังหมด